ก่อนเลยวันนี้เพื่อนทุกคนก่อนเลยนะวันนี้มาเก็บงานแทนตลงนะตลงที่เมื่อวานไม่เสร็จค่ำก่อนนะครับเพื่อนเห็นก็ตาว่ามัน
ริจังแล้วเนี่ยเพื่อนหัวเงียบเลยนะThank you.
ะลืมข้ามไปเก็บอันนั้นนะเหลือร้อยกว่าชาวไร่ติดเกียนขึ้นแน่นอนโอเคครับเพื่อนอันนี้ผมให้ช่างติเปลี่ยนมาก็โทรคุยกับโซลาร์เซลล์พิษณุโลกนะฮะสรุปวันจันทร์ถ้าวันจันทร์ผมว่างเพราะพรุ่งนี้วันอาทิตย์ผมต้องไปนู่นอ่ะไปไหนนะไปช่างเซาไปส่งป้านะมีพวกโควิดอะไรเงี้ยเราก็ไม่ให้เขาขึ้นรถไปเองอ่ะก็ไปส่งแล้วเดี๋ยวกลับเลยแล้วกลับมาถ่ายคลิปที่ว่าจะมาทำบ่อสรุป18แผงปั๊ม5แรงออกท่อหน้า4อยู่ที่ 98,000 เรามีโครงให้เขามีบ่อให้เขานะครับเดี๋ยวจะสรุปค่าใช้จ่ายว่าทั้งหมดจะโดนไปกี่บาทอ่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะฮะได้ไปแล้ว6เกียร์แล้วอันนี้อีก4เกียร์9ไร่ก็10ตันนะครับเพื่อนๆก็ถือว่าดีนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามกดสั่งกระดิ่งช่องผมด้วยนะครับผมไปแล้วครับเพื่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะขอบคุณครับสวัสดีครับ